พูดถึงคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยน้องต้องรู้อะไรบ้างนะครับน้องต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับนะโดยวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบเก่ามาให้ดูนะครับเป็นข้อสอบ e-exam ด้วยนะครับนะใครสอบกพ e-exam นะครับก็สามารถดูได้ทางช่องทางนี้เหมือนกันนะครับนะมาทุกคนเราเริ่มข้อที่1กันใครมีกระดาษมาจดหน่อยดินะจดข้อสอบหน่อยน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไม่ต้องจดนะมีชีทให้โหลดอยู่แล้วนะครับน้องไปโหลดชีทลืมบอกเลยโหลดชีท EP ที่26นะครับ EP ที่26นะครับการติวช่วงนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับช่วงที่1ใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องมีชีทอยู่แล้วไม่ต้องโหลดนะครับนะแล้วลุยกันไปกดเลข1กันมาหลายคนแล้วเริ่มต้นข้อที่1ครับมาย้ำว่าข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบ e-exam นะครับ e-exam ก็คือข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะคุ้นผ่านตากันมาหลายคนแล้วนะครับนะเรามาฝึกกันนะครับโดยอาจารย์เห็นเขาเอามาเฉลยกันบ้างแล้วแหละนะครับอาจารย์ก็เอามาเฉลยแบบวิดีโอให้กับพวกเราเลยนะครับนะโอ้ทักทายหลายคนเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนี่น้องสิทธิ์นะสวัสดีครับนี่คนนี้ก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับนะน้องพรวิษณุสวัสดีครับสวัสดีครับนะน้องน้ำนุ่นนะสวัสดีครับนะโอชิสุเกะน้องวิภาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายคนเลยสวัสดีน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะมาข้อที่1ครับเราลองตอบคำตอบกันนะครับใครทำได้พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับใครทำไม่ได้ก็ต้องพิมพ์เข้ามานะครับจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับข้อที่1นะครับ3 3 9 45ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่สำหรับมือใหม่ก็ขออนุญาตบอกทุกคนครับข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบอนุกรมนะครับข้อสอบอนุกรมก็คือข้อสอบที่น้องต้องเดาตัวเลขเองว่าตัวต่อไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยที่น้องจะต้องนั่งหาความสัมพันธ์นะครับ1น้องต้องรู้ความสัมพันธ์ว่าเลข3เลข3เลข9เลข45ตัวต่อไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับและขออนุญาตบอกรวบลัดเลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปติวมาหลายรอบแล้วมันไม่มีสูตรลัดนะครับโจทย์อย่างนี้ไม่มีสูตรลัดสิ่งที่น้องจะต้องทำเองคือน้องต้องนั่งหาเองครับว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงนะฮะหลายคนที่ต้องทำก่อนเลยต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับ3ไป3เพิ่มขึ้น0หลายคนอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับ3ไป9เพิ่มขึ้น6อะไรเงี้ยนะครับนะตอนที่น้องทำทีแรกเนี่ยน้องต้องลองก่อนหลายคนชอบถามอาจารย์บ่อยมากว่ามันมีสูตรลัดไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องจะต้องดูโจทย์เองนะครับฝึกดูเองนะนี่มีคนเฉลยมาให้แล้วเห็นไหมครับนะอาจารย์จะไปช้านิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเอกอะไรบ้างบางคนสอบครูบางคนสอบกพ.อาจารย์ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเกลียดคณิตศาสตร์นะครับบางคนเข้าขั้นเกลียดถึงกระดูกดำเลยนะครับนะเกลียดถึงเส้นเลือดเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอยัดช้านิดหนึ่งเพื่อบางคนจะได้เข้าใจธรรมชาติของโจทย์แนวนี้นะครับธรรมชาติของโจทย์แนวนี้หนูต้องดูเองครับว่าเลขที่มันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะครับถ้าผิดทางนะถ้าผิดทางก็แค่ทำใหม่ครับลองใหม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่น่ายากสำหรับพวกเราเลยจริงไหมครับทุกคนครับทุกคนดูตรงนี้ฮะดูเลขบางคนได้แล้วนะครับนะ3 ไป 3เนี่ยคูณ1ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะเราจะได้เป็นประสบการณ์ครับต่อไป3 ไป 9คูณเท่าไหร่ครับ3 ไป 9เราก็ต้องดูแนวโน้มครับ3 ไป 9คูณ3คูณ1คูณ3ตัวต่อไปพอดีเลยฮะ9 ไป 45เนี่ย9 คูณ 5ครับ9 คูณ 5ได้45เพราะพวกเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยยิ้มได้เลยจริงไหมครับยิ้มได้เลยเพราะอะไรฮะมันคือคูณกันเป็นเลขขี้คูณ1คูณ3คูณ5ต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนต่อไปต้องคูณ7แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคูณ7เข้าไปนะครับขอยัดเบรกนิดนึงนะครับใครที่มีกระดาษนะครับทดไปพร้อมๆกันแล้วพิมพ์คำตอบแบบที่เพื่อนๆพิมพ์เข้ามานะครับนะพิมพ์คำตอบมาอาจารย์จะได้รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับจะได้รู้ว่าพวกเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับนะถ้าข้อไหนตอบตรงกันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าข้อไหนตอบไม่ตรงกันอาจารย์แก๊ปจะได้อธิบายให้พวกเราได้โอเคไหมครับใครมีกระดาษหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับแล้วทดนะครับแล้วดูนะครับสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบน้องแชร์เก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ45 คูณ 7ครับทุกคนครับโดยแนวคิดมาจากเลขขี้คูณกันคูณ1คูณ3คูณ5ต่อไปก็ต้องคูณ7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ45 คูณ 7นะครับเราก็คูณเลย7535ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องท่องบรรทัดเดียวได้7535ใส่5ทด3 74 28ทด3 28บวก3เป็น31คำตอบคือ315ครับตอบเลย315ฝนฟับเลยจบไม่ยากนะครับอันนี้นะคือการคูณเลขเข้าไปนะครับนะแล้วบอกนิดนึงนะครับนะไม่ต้องถามเรื่องคอร์สติวนะครับน้องพิมพ์มาในช่องแชทเอานะครับไม่ต้องถามนะตรงนี้ไม่ขายของนะครับนะไม่ขายของนะฮะเตรียมเปิดใจคณิตศาสตร์นะค่อยๆครับนะไม่ต้องเปิดหมดก็ได้นะครับนะค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มมานะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับไม่ยากเห็นไหมครับนะข้อนี้ตอบข้อ3นะครับนะตอบ315นะครับไม่น่ายากสำหรับพวกเราข้อนี้ไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับไม่ยากครับไปต่อครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยยิ่งต้องทำได้ก่อนเพื่อนเลยเพราะชีทน่าจะได้โหลดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับอาจารย์ลงไฟล์ไว้ให้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับนะพยายามเข้ามาดูหน่อยนะนะครับน้องๆทุกคนนะน้องๆในกลุ่มขนมหวานนะครับนะFC อาจารย์ชื่อ FC ขนมหวานนะครับนะฮะคณิตศาสตร์เหมือนขนมหวานครับนะสบายหวานเจี๊ยบนะทุกคนต่อไปนะครับข้อที่2ครับข้อ2นะต่อนะครับใครที่ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าทุกวันอังคาร19:00ตรงเนี่ยจะมีข้อสอบแบบนี้2ข้อนะครับนะจะมีข้อสอบแบบนี้2ข้อนะแบบไหนอาจารย์อนุกรมเนี่ยจะมีอนุกรมเนี่ยมาให้น้องทำทุกวันไม่ใช่ทุกวันอังคารเนี่ย2ข้อแล้วข้ออื่นล่ะข้ออื่นก็จะเริ่มเป็นคณิตศาสตร์แล้วครับทุกคนครับเริ่มเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเขาเรียกวอร์มเครื่องนะน้ำจิ้มวอร์มเครื่องเอานะครับนะใช่วอร์มเครื่องทุกคนครับวอร์มเครื่องพร้อมๆกันแล้วนะอ่ะข้อนี้ครับข้อนี้เลขอะไรบ้างนี่ข้อนี้2 4 12 68 214 492ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เลขมีอะไรบ้างมี2มี4ใครได้คำตอบแล้วพิมพ์คำตอบมาเลยนะครับพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเขียนโจทย์นิดนึง12 68วันสอบไม่ต้องเขียนโจทย์นะ214 492ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาแล้วครับได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากอันนี้นะครับหลายคนเห็นเลขตรงนี้เนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับเราต้องฝึกการมองแนวโน้มของเลขนะครับอย่างข้อเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าการคูณกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้แต่เลขมันไม่กระโดดมากนักนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นเพราะอันดับแรกที่หนูจะต้องฝึกเลยก็คือการดูระยะห่างของตัวเลขครับอย่างอันนี้ฮะ2 ไป 4เพิ่มขึ้น2ยังไม่ทำยังทำไม่เป็นไม่เป็นไรก็ถึงบอกว่าต้องมีกระดาษทดไงนะครับใครไม่มีกระดาษทดเนี่ยแม่ไม่ได้เลยนะครับต้องมีกระดาษทดนะทดไปพร้อมๆกันนะครับมันอาจจะทำแล้วอาจจะไม่ไวเท่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ไวเท่าเพื่อนๆไม่เป็นไรแต่เราได้ฝึกฝนวันนี้แล้วน้องจะได้ฝึกฝนต่อไปนะครับจะได้เริ่มต้นสักทีนะครับบางคนไม่อ่านหนังสือสักทีนะครับอ่านเถอะครับทุกคนครับอ่านเถอะนะจะได้ไม่เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะต่อไปครับต่อไปโอ้สวัสดีครูเก๋นะครับนะโอ้นี่ใครเป็น FC ครูเก๋นะครูเลดี้เก๋ๆนะครับนะอาจารย์แก้วคงเตาะลิ้นไม่ได้นะครับไปดูครูเก๋นะครับนะสวัสดีครูเก๋นะครับสวัสดีครับนะทุกคนครับต่อไปครับ4 ไป 12เพิ่มขึ้น8ครับเราต้องดูแนวโน้มตัวเลขเห็นไหมครับหรืออาจจะผิดทางก็ได้ไม่รู้วันสอบเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าตัวต่อไปมันต้องเป็นเท่าไหร่มันอาจจะผิดทางก็ได้แล้วก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับไปต่อครับ12 ไป 68เห็นไหมครับ12 ไป 68เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ลบเลขดูเอา68มาตั้งลบออก12ดูระยะห่างมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้68ลบออก2ก็ได้เป็น66ลบออก10ก็ได้เป็น56ครับใครคิดเลขไม่ทันเนี่ยทำตามอาจารย์แก๊ปได้เลยนะครับนะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น56ต่อไปเราดูต่อบางคนบอกอาจารย์ยังไม่เห็นแนวเลยนะครับนะยังไม่เห็นแนวโน้มของตัวเลขเลยนั่นแหละครับนั่นแหละคือธรรมชาติของอนุกรมนะครับธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นครับน้องสิ่งที่หนูจะต้องฝ่าฟันให้ได้เนี่ยวันสอบจริงไม่มีใครรู้หรอกครับน้องก็ต้องฝ่าฟันให้ได้นะครับนะเราก็ดูตัวต่อไปครับวันนี้ดูครูเก็บต่อไปครูเก๋ค่ะ เริ่มรู้เวลานะครับหลายคนเริ่มรู้เวลานะครับนะเตรียมโควิดมาติวคณิตศาสตร์ดีกว่านอนดูซีรีส์น่าเบื่อใช่ไหมครับดูอาจจะดูคณิตศาสตร์ดีกว่าน่าเบื่อยิ่งกว่านะครับนะเอาไปต่อ 68ไป214แล้วก็ดูครับ68ไป214ใครได้คำตอบพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับ68ไป214แล้วก็ลบเลขเลยนะครับนะ214ลบออก18เนี่ยตั้งเลยอย่าอายใครครับไม่ต้องอายใครลบออก68เนี่ยลบอย่างนี้เลยนะครับ214ลบออก8ก่อนนะครับลบ8ก็ได้เป็น206ลบออก60ก็เป็น146แล้วก็ได้146นะครับตรงนี้146แล้วก็ใส่ไปดูระยะห่างตัวเลขครับนะต่อไปครับ214ไป200โทษไป492นะครับแล้วก็ดูครับว่าเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลบเลขเลยเช่นเดิมครับพี่จะบอกตามตรงนะครับน้องถ้าใครไปดูไลฟ์สดนะครับแล้วลบเลขเขาลบทำไมเขาลบกันไวจังเลยน้องครับไม่ต้องดูเราดูตัวเองเราประเมินตนเองขออย่าให้น้องใช้เครื่องคิดเลขก็พอนะครับขอว่าอย่าใช้งดใช้เครื่องคิดเลขครับถ้าน้องไม่งดนะตายครับคณิตศาสตร์เนี่ยน้องคิดเลขไม่ทันแน่น้องไม่ต้องดูใครว่าคิดเลขไม่ทันดูตัวเองครับฝึกด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นน้องหัดลบเลขครับต่อไปครับ492ลบออก4ก่อนก็ได้ลบออก4จะเป็น488ลบออก10จะเป็น478ลบออก200ก็เป็น278นี่แล้วตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่เห็นไหมบางคนเริ่มได้แล้วนะบางคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะอย่าอายเพื่อนนะอย่าอายเพื่อนนะครับนะพิมพ์คำตอบให้ไวนะครับหัดพิมพ์คำตอบเข้ามาแล้วดูว่าทำกันได้เท่าไหร่นะครับใครที่จะซื้อคอร์สนะครับไม่ต้องทักมาท่องช่องทางนี้นะอินบ็อกซ์นะครับนะขอยัดไม่ขายของนะครับเพราะเนื้อหาเราเยอะนะครับเนื้อหาเราเยอะมากนะครับนะไม่อยากทายอินครับนี่ภาษาโดยนี้เรียกทายอินใช่ไหมครับนะไม่อยากขายของเยอะนะครับของอยู่ข้างบนแล้วนะครับไปทักเอาอินบ็อกซ์นะครับอยากได้อะไรนะครับนะไม่ต้องทักมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะให้แต่ความรู้แล้วกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับต่อไปครับ2856ไฮไลท์ให้2856 146 278ถ้าน้องรู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่จบไหมครับตัวต่อไปก็ตัวที่น่ารักน่ารักตรงนี้เห็นไหมเหมือนปิกาจูตรงนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมทุกคนเห็นตัวนี้ไหมนี่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวน่ารักน่ารักก้อนเมฆตรงนี้นะครับบางคนดูเป็นก้อนเมฆเลยนะครับนะแล้วถ้าเรารู้ว่าตอบเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยครับแต่ถ้าเราไม่รู้ทำไงฮะดูต่ออีกชั้นหนึ่งเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับเริ่มครับ2ไป8บวกเพิ่มขึ้น6ฮะ8ไป56บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย8ไป56บวกเพิ่มขึ้น48ต่อไป56ไป146เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น90ครับน้องต้องหัดลบเลขนะครับใครดูอยู่ทางบ้านนะต้องหัดลบเลขนะครับต้องฝึกนะครับไม่ว่าน้องที่ติวกับอาจารย์แก๊ปหรือใครที่ดูแต่ไลฟ์สดแล้วอาจจะไม่ได้ลงคอร์สกับอาจารย์แก๊ปไม่เป็นไรเลยน้องเอาเทคนิคตรงนี้ไปฝึกการทดเลขด้วยตัวเองอย่ากดเครื่องคิดเลขนะครับเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วพวกนี้นะฮะต่อไปครับนี่มีคนบอกอนุกรมเชิงซ้อนเยี่ยมมากนะครับนะจริงๆมันไม่มีชื่อหรอกนะเอาวิชาการจริงๆอะนะครับวิชาการจริงๆคือมันไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เราเลยต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าทำอีกชั้นแล้วมันไม่ได้แล้วคะก็ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนวิธีนะฮะมันไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับต่อไปครับ146ไป278ครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ค่อยลบเลขครับ278ลบออก6ก็เป็น272ลบออก40เป็น132นะครับลบออก100เป็น132แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยลบสิลบปั๊บ11โอเคตรงนี้นะครับถูกต้องไหมตรงนี้เป็น0นะครับเป็น90นะต้องหัดลบเลขแบบนี้นะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เหมือนเดิมชั้นนี้ครับทุกคนครับก้อนเมฆตรงนี้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้ารู้ใส่ได้เลยแล้วก็คิดย้อนกลับขึ้นไปก็จะได้ตรงที่โจทย์ถามที่เป็นเส้นชัยข้างบนตรงนี้นะครับถ้ารู้ตอบเลยนะฮะแต่ถ้าไม่รู้ซึ่งหลายคนเนี่ย6 48 90 132รู้ไหมครับไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็ทำอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับนี่อีกชั้นหนึ่ง6ไป48ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น42บางคนเริ่มเห็นแล้วนะต่อไปครับ48ไป90เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับถ้าลบเลขไม่ผิดจะเป็น42เนี่ยเขาเรียกว่าเจอขุมทรัพย์แล้วนะครับ ข้อสอบกพ.ข้อสอบครูผู้ช่วยทุกปีหนูต้องเจอ1ข้อแบบนี้นะครับแต่โจทย์แบบนี้มี 3-5 ข้อนะครับแต่สไตล์นี้ออกแน่ๆ1ข้อฝึกไว้ได้เลยครับแล้วเลขเยอะแบบนี้เลยนะครับนี่น้องโบรัตเดี๋ยวเมื่อกี้รัตดาวันเห็นไหมครับบอกว่าเลขตีแฉกแล้วเลขเยอะมากครับใช่ครับเนี่ยมันจะออก1ข้อแบบนี้เลยนะครับหนูต้องฝึกให้ดีครับนะสังเกตได้ง่ายโจทย์มันจะยาวนิดนึงถ้าโจทย์มันยาวเนี่ยมันจะเริ่มตัวเลขเริ่มซ้อนแล้วนะครับต่อไปครับ90ไป132เพิ่มขึ้นก็42แสดงว่าเจอขุมทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเพิ่มขึ้น42เหมือนกันแล้วเราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับคิดย้อนขึ้นไปครับย้อนขึ้นไปย้อนยังไงล่ะคะนี่คนดูนะตรงนี้นะครับนี่132บวก42เพิ่มขึ้น172ค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับค่อยๆบวกขึ้นไปพอหนูได้ชั้นนี้เสร็จก็บวกกลับย้อนขึ้นไปครับตามสะพานลักษณศิลป์ตรงนี้เห็นไหมบวกย้อนขึ้นไปเลยครับนะเราก็จะได้เป็นอะไรครับ178เอาโทษที278บวก172นะครับเอาบวก2ก่อนเป็น280บวก70เป็น350นะครับ350บวก100ก็เป็น450450ใช่ไหม450หรือเปล่านะเราบวกเลขก่อน8บวกนี้ใส่0ทด1นะฮะ724ทด1เป็น5ทด1 2 1 2 4ถูกต้องนะครับตรงนี้อาจารย์บวกผิดหรือเปล่าเนี่ย2บวก4เป็น4ตรงนี้เป็น4นะครับเนี่ยอาจารย์แก๊ปยังผิดได้เลยไม่เป็นไรครับน้องผิดแล้วแค่มาย้อนดูนะตรงนี้เป็น2ทด1นะ14ทด1เป็น5ทด1เป็น452นะครับตรงนี้2บวก2เป็น4นะฮะ9บวก5เยี่ยมมากมีคนบอก174ค่ะโอเคครับนะพอเริ่มเลขเยอะจะเริ่มงงนะครับนะต่อไป9บวก5เป็น4ทด1 4บวก4เป็น8ทด1เป็น9ก็เป็น944ครับได้ไหมครับไม่ยากนะอันนี้แค่เลขมันเยอะเฉยๆครับนะแต่ผิดนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยววันสอบมันก็จะไปล่นดูกันได้เพราะช้อยเลขมันห่างกันนะครับไม่ผิดเยอะแน่นอนนะขอบคุณมากครับที่เตือนเข้ามานะครับ174ย้อนกลับขึ้นไปก็จะเป็น944คำตอบข้อนี้คือ944ครับคือช้อยข้อที่2นะโอเคไม่ยากนะข้อนี้นะครับพวกเราทุกคนน่าจะได้โจทย์พวกอนุกรมนะครับเจอหลายแบบเข้าไว้ครับเราจะได้รู้วันสอบเราจะได้เห็นภาพว่าโจทย์แบบนี้เราเคยเจอแล้วเราจะได้ทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390 บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปท.สอบสปท.สอบกศน.สอบกพ.มีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ